สวัสดีค่ะก็ขอบคุณพี่แมทธิวนะคะที่รีบออกมาแจ้งข่าวเรื่องที่ติดเชื้อโควิดนะคะพอดีโบทำงานร่วมกันกับพี่แมทธิวไปถ่ายรายการนะคะเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนแรกโบกำลังนั่งรถเลยจะไปขอนแก่นเพราะว่าจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปลูกสวนป่านะคะกับอาจารย์ที่มอขอนแก่นแล้วพอพี่แมทธิวประกาศออกมาปุ๊บโบก็เลยคุยกับผู้จัดการแล้วก็ตัดสินใจกลับรถมาแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไปตรวจเชื้อแล้วก็โทรเช็คโรงพยาบาลที่เขารับตรวจใช่ไหมคะก็ได้ทราบข้อมูลว่าคือโบเพิ่งเจอพี่แมทธิว2วันที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าโบไปตรวจวันเนี้ยผลปรากฏว่าถึงแม้ว่ามันไม่เจอเชื้อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดโรคแค่มันอาจจะยังตรวจไม่เจอมันต้องรอช่วงระยะฟักตัว 2-14 วันก่อนโบก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นถ้าตรวจไปวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราเป็นหรือไม่เป็นโบก็เลยตัดสินใจว่าเรากักตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะคะก็ตอนนี้ก็เลยกลับมาเพิ่งมาถึงที่คอนโดนะคะแล้วก็ได้แจ้งผู้จัดการให้แจ้งทางกองละครที่ถ่ายอยู่นะคะเคลียร์งานแคนเซิลคิวไปเลยทั้งหมดรวมทั้งหมด14วันนะคะเพื่อพักดูอาการก่อนนะคะก็สำหรับคนที่ส่งไลน์มาว่าเป็นห่วงอะไรก็ไม่มีปัญหานะคะตอนนี้โบยังไม่มีอาการอะไรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการเดี๋ยวก็จะรีบไปหาหมอทันทีแล้วก็ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรหลัง14วันเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปตรวจอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ค่ะเดี๋ยวยังไงโบจะมาอัปเดตละกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงนะคะ